มันก็ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายเขาว่าสำนึกมันคืออะไรสำนึกมันก็คือนึกนั่นแหละในใดที่นึกอยู่นึกในแง่ร่ำรวยในแง่ดีในแง่บวกนึกในด้านที่ตรงข้ามไม่ดีในแง่ลบขาดทุนมันก็ยังนึกอยู่นะฮะพันไร้สำนึกเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดของความเป็นอลังการงานสร้างมากครับภาวะนี้เป็นภาวะที่ยืนยันว่ามีใครได้ครับมันยากจริงๆฮะที่จะได้ตัวนั้นขึ้นมาแซวเถอะผมก็เชื่อมั่นว่าหลายท่านที่แตะสิ่งที่พูดหน้าวันนี้ได้ลงตัวปูนการหน้าผากได้เลยว่าเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนก่อนจะถึงชาติสุดท้ายชีวิตมันต้องดำรงอยู่และดำเนินไปไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้ของอยู่ของกินของใช้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเรียนรู้ทุกวันนี้มุ่งตรงไปยังประกอบอาชีพให้ได้ให้อยู่แน่นอนนะครับการจะประกอบอาชีพได้สุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงใช่ไหมครับงั้นคนที่เข้าใจ PE พนักงานบริษัทไม่สามารถรักษาตัวเองได้ยังลงงอกเนี่ยสบายเลยรักษาตัวเองได้แน่นอนจึงไม่หวั่นกลัวเรื่องของควันพิษที่เขาพูดถึงกันครับผมเกิดมาท้าทายนะให้เลยท้าทายที่เขาเรียกกันว่ามะเร็งปอดผมท้าทายมากนะครับเพราะว่าผมช่วยคนมาเยอะเรื่องปอดนะฮะที่บอกว่าองค์กรสร้างโง่ที่เขาใส่ว่าโรคปอดมะเร็งปอดนั่นนะครับบัดนี้สบายแล้วกล้าพูดได้เต็มปากนะครับนะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถามว่าเดิมเนี่ยก็ไม่จะเชื่อเขาเชื่อเขาจะความเชื่อมันไม่หายจากโรคไปแน่นอนความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเราต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อให้ได้ครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันพยายามยืนภาษาไว้ให้อยู่ให้ได้แล้วเราจะไม่หลงทางผมขีดเส้น3เส้นเมื่อกี้นี่เจี๊ยบก็บอกว่าอยากจะพูดถึงแรง3แรงแน่นอนนะฮะการที่เขาจะมาพูดแรง3แรงนั้นจะต้องมีพื้นฐานมันสมบูรณ์อย่างนี้ต้องรู้ตามไปก่อนครับไอ้แรงนะเพราะว่าผมจะขีดเส้นให้ดูง่ายๆแรงที่ว่านั้นมันคืออะไรกันนะครับแรงที่ว่านี้มี3แรงฟังให้ดีนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะมันก็ไม่ถึงกับลึกซึ้งแต่ถ้าหากว่าเขียนเป็นสัญลักษณ์เส้นสายลายแทงขึ้นมาปุ๊บท่านจะมองเห็นทันทีว่าเออในแกนกลางของแรงที่ว่านั้นอ่ะมันคืออะไรกันนะอันนี้นะครับแรงบวกแรงลบนะผมอธิบายมันไม่ยากหรอกแต่อยากจะให้ผ่านปากของ TDM เพราะว่าแอคเขาเป็นแอคที่จะนำพาท่านเข้าสู่ตรงที่ว่านี้ครับของผมมันจะเรียบง่ายจนเกินไปหรือเปล่าแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันก็ไม่ใช่เรียบง่ายเขียนครับเอาแรง3แรงอาจารย์ขาสีน้ำเงินชัดกว่าตัวนี้เนาะโอเคทราบครับไอ้ตัวนี้มันเกรงออกไพรอตถ้าไพรอตโอเคผมจับได้ถ้าไม่ใช่ไพลอตก็ไม่อยากจะใช้มันนะครับเพราะลบยากโอเคนะแรง3แรงฟังให้ดีนะตัวนี้มันจะออกมาเป็นง่ายที่สุดแรงที่1บอกไว้เลยว่ามาจากอินฟินิตี้นะครับมาจากอินฟินิตี้
เคยทราบอ้าวแล้วกันฟิกเลยเด้อว้าวใช้ก็ไปก็ฟิกเลยงานเนี่ยโอเคนี่ผมก็แย่เอาละสีน้ำเงินสีแดงสีดำสีเขียวว่าไปโอเคน้ำเงินนะโอ้เจ้าแย่เลยไม่เป็นไรแดงที่ไหนจะมาจากก็ว่าอินฟินิตี้ก็เส้นก็คือมาเป็นอย่างนี้ครับมาถึงจุดนี้ผมให้ไข่ปลาไปแรงที่สองที่มันออกไปเปิดเปิดจากจุดนี้ฟังดีนะถ้าบอกว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งลบก็หมายลบฝั่งนี้เป็นฝั่งหมายบวกถ้าเป็นภาษาก็คือดีทางนี้ก็คือชั่วถ้าเป็นภาษาแล้วถ้าผมขีดเส้นนี้เอาไว้ปึ๊บไข่ปลาไปก่อนก็ได้ถ้าผมคล้องเนี่ยปุ๊บมันก็เป็นโรคทันทีโรคทันทีเป็นโรคโรคใบนี้มีทั้งค่าลบแล้วก็ค่าบวกดีกับชั่วนั่นเองถ้าหากว่าดีชอบกลุ่มชอบก็ชอบกลุ่มชอบกลุ่มชอบก็ชอบทั้งชอบทั้งเชื่อถ้ามันเชื่อมันก็คือชอบถ้ามันชอบคือมันเชื่อโอเคนะถามโจทย์ให้ได้กลุ่มที่ไม่ดีก็คือไม่ชอบไม่ชอบก็คือไม่เชื่อมันกันล่ะผมไม่หาด้วยว่าไอ้ตัวแกนยังโยงกันอยู่แกนมันโยงอยู่เพราะแกนนี้ก็สู่อินฟินิตี้เหมือนกันครับสุดท้ายแล้วแกนนี้ก็สู่อินฟินิตี้เหมือนกันสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับอยู่ไหนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละผมก็จะพูดว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งในเป็นส่วนย่อของโลกถ้าเทียบอัตราส่วนตัวเราเนี่ยมันมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสมาแล้วนะนิวเคลียสมาแล้วนะนิวเคลียสมาแล้วครับเขามานิวเคลียสง่ายนิดเดียวนี่คือวงกลมแบ่งไปเป็น2ส่วนนี่คือ1นิวเคลียสนะแบ่งเป็น2ส่วนแล้วให้สัญลักษณ์ออกไปลบออกมาซะมันก็เป็นสองส่วนแบบนี้กำลังพูดถึงนิวเคลียสนะครับถ้าภาษาวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าโปรตอนแล้วก็นิวตรอนให้ตรงนิวกลางเนี่ยให้ตัว PEนี่แหละคือ PE อันเดียวกันเป๊ะมาจากอินฟินิตี้แล้วนี่คือเส้น PE เหมือนกันพลังงานบริสุทธิ์เส้นนี้ก็เส้น PE เช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับถ้าในกรอบของโลกตัวนี้มันจะยังลึกเข้าไปในเซ็นเตอร์ของโลกตัวเนี้ยเช่นไข่ปลาเนี่ยงั้น PE ก็อยู่ในโลกใบนี้เพราะว่าในกรอบโลกนั่นอย่าลืมเห็นไหมฮะตัวนี้มันกำลังทำงานอยู่มันกำลังเรดิเอทเขาไม่ได้เอทแปลว่า PE ในศูนย์กลางเนี่ยมันจะปล่อยพลังงานออกมาลึงกลับไปทีนึงเป็นอยู่สูงกว่านี่ภาษาที่เรดิเอทถ้าเป็นเรดิเอชันข้างหลังก็บอกว่าตัวร้อนแล้วก็แผ่วผิวกายอันออกไปรูปแบบของเรดิเอชันไปผิวกาย
ข้างหลังมันสอนเลยบอกว่าร้อนแล้วก็เฮ้ยข้างนอกมันร้อนจริงๆมันพลังงานนี่มันเรียกออกไปภายนอกตัวของคนเมื่อกี้นี้เห็นไหมเมื่อเวลาเกิดการงับอากาศหรือกั้นแล้วพลังงานภายในมันทำงานมันจึงแผ่ซ่านออกมาภายนอกภายนอกตัวนี้ตัวนั้นภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าโฟตอนก็คือโฟโตอิเล็กทริกโฟโตอิเล็กทริกตัวนี้จะมาจากคำว่าไฟฟ้าสถิตภาษาอังกฤษว่าไงโฟโตอิเล็กไอ้โทษไฟฟ้าสถิตอิเล็กโทรครับถูกต้องครับสแตติกพูดได้เต็มภาษาอังกฤษอิเล็กโทรสแตติกใช่ไหมพอพูดถึงคำว่าอิเล็กโทรสแตติกนั่นคือเรื่องของไฟฟ้าสถิตโดยตรงไฟฟ้าสถิตตัวนี้มันจะเวิร์กได้ก็ต่อเมื่อ PE จะทำงานนะอีกไม่กี่นาทีนี้ผมจะปล่อยพลังงานไฟฟ้าสถิตให้นะครับขอให้ผมได้มีโอกาสสรุปตรงนี้ให้ทุกคนนะครับมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะอีกไม่กี่นาทีต่อไปนี้ผมมีพลังงานตัวนี้อยู่ในตัวสามารถส่งผ่านชั้นบรรยากาศได้สบายมากไฟฟ้าสถิตไม่ว่าจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้สามารถผ่านได้หมดเหลือเชื่อมากครับเมื่อกี้อยู่ที่ว่าผู้รับผู้ส่งโอเคไหมผู้ส่งกับผู้รับว่ามันเชื่อมต่อกันได้ไหมสำคัญครับผู้ให้กับผู้รับนั่นเองครับนั้นต้องจูนกันให้ถูกต้องถ้าจูนกันไม่ถูกมันก็จะไม่ได้รับมันคลื่นชัดเจนนะฮะเรื่องนี้คนที่เข้าใจเรื่องคลื่นจะชัดเจนเลยคนที่เรียนรู้เรื่องคลื่นมันจะชัดเจนมากโอเคนะกลับมาที่เดิมนิดหน่อยพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในศูนย์กลางของโลกตัวนี้ถ้าวัดอุณหภูมิมันก็คือ0องศาเคลวินครับถ้าเอาเครื่องวัดมาวัดในศูนย์กลางของตรงนี้ก็คือ0องศาเคลวินเทียบกับเซลเซียสเท่ากับลบ270ทำไม 3.15 ต่างหาก 4 นั่นคือไม่มีความร้อนเลยนะเนี่ยไอรอนอัพเข้าไปอยู่ในตรงนี้เป็นที่ว่างทันทีครับนักติ้งทันทีครับงั้น PE ก็คือนักติ้งเหมือนกันพี่ในโลกนี้มันไม่เชื่อมต่อ PE ของจักรวาลส่วนนี้เรียกว่าอวกาศใช่ไหม PE นี่คืออวกาศอวกาศมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินครับแต่ว่าไม่ใช่อากาศแต่ประหลาดมากนะไอ้เจ้าอวกาศเนี่ยมันจะยอมให้ของสองสิ่งผ่านนอกนั้นไม่มีทางผ่านได้สิ่งนั้นคือความร้อนกับแสงเท่านั้นซึ่งมาจากดวงอาทิตย์ความร้อนกับแสงเท่านั้นที่จะผ่านอวกาศได้แปลว่าตัวนำความร้อน
เราเรียนหนังสือตัวนำความร้อนคือจักรสารถ้าเราพูดถึงกรอบจักรวาลตัวนำความร้อนจากโลกที่ไปถึงโลกใบนี้คืออวกาศพลิกตำราโลกทันทีครับตำราโลกไปไม่ถึงเลยครับตัวนำความร้อนคืออากาศที่เราเรียนกันคือน้ำใช่อากาศคือจักรสารนะอย่าลืมรุ่นนี้กี่เล่มหนังสือรุ่นนี้หนังสือจักรสารมีเพียงแค่สามสถานะคือของแข็งของเหลวแหลกก๊าซมาถึงวันนี้เพิ่มอีกสถานะนึงคือพลังงานเป็นจักรสารนะแปลว่ามันมีตัวตนอยู่ตัวตนที่ว่านั้นเขาก็มาเรียกชื่อว่าอิเล็กตรอนไงเครื่องหมายลบอิเล็กตรอนโปรตอนไงอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนไงส่วนนี้อิเล็กตรอนเนี่ยคงไม่งงสรุปเขาจะเรียนหนังสือมาจะไม่งงถ้าคนที่เรียนหนังสือมาจะไม่งงตรงนี้แต่เราก็จำแต่ตัวหนังสือตัวเลขมาตลอดจะรู้ตรงนี้ได้ก็ต้องฟีลลิ่งอย่างเดียวครับความรู้สึกอย่างเดียวเพราะนั้นความรู้สึกตัวนี้เป็นเครื่องวัดไฟฟ้าสถิตของร่างกายใช้ความรู้สึกเท่านั้นที่จะวัดไฟฟ้าสถิตของคืออยู่ในระบบประสาทของเราเองครับไฟฟ้าสถิตคือระบบประสาทของเราเองจำไปครับตรงนี้ครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่อนุญาตให้ผมใช้สองมือปราบสัมผัสตัวท่านท่านรู้สึกอย่างไรนั่นคือไฟฟ้าสถิตมันทำงานด้านความรู้สึกท่านก็พัฒนาเองจนทั้งถึงขั้นไร้ความรู้สึกต่อไปตามที่ไตเติ้ลแมนเขาชี้แนะเมื่อกี้นี้โดยการใช้อากาศน้ำอากาศโดนอัดระเบิดและขายเป็นตัวหลักต่อไปเห็นไหมครับไม่ยากเนาะเพราะว่าเราจะไม่หนีตัวเราแม้ว่าย่างถึงภาษาที่เขาที่เรียนรอบเรียนมาก็อย่าไปจิตใจตรงนั้นอ้างถึงภาษาเขานิดหน่อยแต่ของเราต้องฟิลลิ่งเท่านั้นเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งตัวนี้จะเป็นคำตอบสุดท้ายทั้งหมดตัวสุดท้ายจริงๆคือไร้ฟิลลิ่งไร้ความรู้สึกถ้าหากว่าจะเอาสัญลักษณ์นี้มาพูดจากันคนที่เรียนเรื่องคลื่นจะรู้คลื่นกับความถี่จะรู้จะไปคลื่นควอนตัมอะไรก็ว่ากันไปคนที่เรียนเรื่องของคลื่นกับความถี่จึงจะเข้าใจเรื่องต่อไปนี้เอาล่ะผมก็ลากเส้นแค่สองเส้นหวังว่าแค่นี้น่าจะสรุปได้ถ้าแบ่งตัวนี้ไปแทนค่าตัวนี้ออกมาย่อแล้วก็คือตัวนี้เองครับเห็นไหมครับแทนค่าตัวนี้ไปเป๊ะอันเดียวกันครับผมเห็นไหมฮะเส้นนี้ก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นค่าลบหรือความชั่วความร้ายกาจอะไรก็เฉยๆทำนองเดียวกันลบแปลงเป็นตัวเล็กเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นโอเคนะครับแปลว่า PE ซ่อนอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งถ้าตัวนี้แยกออกไปอิเล็กตรอนต่อไปนะครับก็พูดถึงควาร์กไปแล้ววิทยาศาสตร์พูดถึงควาร์กยังไม่พอยังมีคำว่าอัพควาร์กดาวควาร์กด้วยอัพควาร์กก็ยังมีแอนตี้แอนทายควาร์กแปลว่าวิทยาศาสตร์ยังมีขั้วตรงข้ามอยู่ไม่เจอตัวกลางที่แท้จริงไม่เจอตัวเพียวที่แท้จริงมนุษย์เราจะเจอตัวเพียวของเราเองซึ่งอยู่ในตัวเราเองนั้นวิทยาศาสตร์จึงมาไม่ถึงถนนสายนี้แน่นอนไม่มีทางมาถึงได้เลยเอาล่ะเมื่อเราบอกวิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์คนละฟีลลิ่งนะ
โอเคไหมนักวิทยาศาสตร์จะมีกี่คนเข้าใจเรื่องนี้น้อยมากครับท็อป10ยังไม่เข้าเลยครับมันจะบล็อกมันก่อนคือสมองเขาจะบล็อกมาไม่ถึงเพราะเขายังติ้งกิ้งอยู่ตราบใดยังติ้งกิ้งอยู่ติ้งอยู่นะฮะสมองก็จะเบอร์เออร์เลอร์เรียกว่าอัลไซเมอร์และหรือพาร์กินสันนักวิทยาศาสตร์จะมาตายตรงนี้สุดท้ายแล้วบั้นปลายชีวิตก็จะมาในเรื่องของอัลไซเมอร์กับพาร์กินสันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปตรงนั้นต้องมารู้จักตัวเราให้ได้ก่อนก็ถือโอกาสเชิญชวนนักวิทยาศาสตร์ระดับฟิสิกส์ท็อป10ท็อป5แล้วก็ว่ากันไปถ้ายังหลงอยู่ในสิ่งที่ท่านทั้งหลายนั้นกำลังงมหาคำตอบอยู่ทุกวันนี้ก็จะหาคำตอบตัวสุดท้ายนะครับว่าก็คือดาร์กเอนเนอร์จีเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหเป็นพลังงานมากมายมหาศาลใช่เขาเห็นเป็นดาร์กคือความมืดฝ่ายเราเห็นเป็นความใสเมื่อกี้อยู่พูดเองนะเมื่อกี้ใสพอเราก็เจอใสปุ๊บใจจะแบงค์บอกโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเห็นไหมฮะความใสไม่ธรรมดานะความใสเพราะความใสนี่มันได้มาจากการพัฒนาทางด้านจิตจึงจะได้จึงจะถึงทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องจิตแต่ไม่ได้ความใสไปซะแล้วแปลว่าก้าวข้ามภาษาได้แล้วนะไม่ลืมภายในเราแล้วโอเคนะพยายามรักษาตัวเองไว้ในความสูงของตัวเองให้ได้มันรักษาไว้ของดีของแท้ครับอยู่ต่อไปเมื่อถึงปุ๊บน้ำหนักตัวลดแน่นอนครับผมเชื่อว่าแน่นอนแล้วมันจะเบิร์นเองครับเบิร์นเองไม่ต้องทำอะไรอย่าไปใช้ยูกยาต่างๆมาลดความอ้วนยาเด็ดขาดห้ามเลยนะครับครับห้ามเด็ดขาดมันจะรักษาสมดุลเราเองครับด้วยที่อีนี่มันทำงานมันเองครับโอเคนะเอาล่ะกลับมาไปไหนต่อคิดว่าคงไม่ไปต่อตรงเนี้ยเพราะถ้าไปต่อนะจะไปขี้ฝอยแล้วฮะมันจะกลายเป็นถอยหลังไปหาขี้ฝอยไปแล้วเพราะเรากำลังพูดถึงตัวท็อปกันอยู่ใช่ไหมฮะโอเคนะเราได้ตัวท็อปแล้วตัวท็อปออฟเดอะท็อปไปแล้วอ่ะตรงนี้หรือซูเปอร์เอ็กซ์แมนที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยครับเราเชื่อครับมันถึงยุคปันมนุษย์จะได้สิ่งที่นี่มาครับคนที่ดูหนังมาร์เวลเข้าใจนะก็จะรู้เรื่องของเอเนอร์จีถ้าคนไหนที่ไม่ได้ดูหนังประเภทนี้มาก่อนก็สามารถรู้ได้ในตัวเองได้แต่พอเราโยงย้ายฟังแล้วมันเข้ากันได้เว้ยวิทยาศาสตร์ครับจะบอกพุทธศาสตร์ก็ได้บอกว่าจิตศาสตร์ก็ได้แต่จิตศาสตร์นั้นมันจะเหนือกว่าทุกอย่างเป็นศาสตร์ที่โอ้โหเหนือชั้นมากจะรู้กันสารพัดรู้เกินรู้มนุษย์รู้สารพัดรู้เกินรู้โลกใบนี้ไม่พอให้กับด้านจิตรู้หรอกครับจักรวาลก็ยังไม่พอที่ให้จิตตัวรู้จิตมันจะเลยจักรวาลจิตมันจะเลยไปยังนอนกาแล็กซี่นั่นจิตมันจะเลยไปทางเอกภพนั่นจิตมันจะเลยไปถึงบิ๊กแบงจิตมันจะเลยไปถึงบีฟอร์บิ๊กแบงเมื่อกี้พูดว่าการกับก่อนการเวลาวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงเวลากับอวกาศคือจริงเดียวกันเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันก็คือเรื่องการนั่นเองการเวลาแต่ก่อนการเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นมันใช่ศูนย์เท่านั้นถ้าเวลาเป็นศูนย์เราเข้าสู่โครงสร้างของการคิดใครก็ตามที่เรียนหนังสือมามันจะมีโครงสร้างหนึ่ง
ผมก็จำมาตลอดตอนที่เรียนคำนวณจะเลยไม่เคยได้เลยเพราะสีโจทย์ไม่แตกนั่นก็คือความเร็วจากรัชทานด้วยเวลาความเร็วเท่ากับระยะทางอันด้วยเวลาผมจำแค่โครงสร้างนั้นมาแต่ไหนแล้วแต่ไม่เคยคำนวณได้เลยชีวิตจริงไม่เคยเลยเด็ดขาดเพราะอ่านโจทย์ตีโจทย์ไม่แตกเมื่อตีโจทย์ไม่แตกปุ๊บจะสมการมาวางจบเลยจบเฮเลยแต่จำโครงสร้างมันมาใครก็ตามที่สามารถทำให้ส่วนเป็นศูนย์ได้ส่วนเป็นศูนย์ได้จะเจอ PE แปลว่าโครงสร้างนั้นก็คือหวังว่าผมจะฟังทันนะฮะเห็นตัวนี้ความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาถ้าเวลานี้เป็นศูนย์ปุ๊บส่วนหารเศษเป็นศูนย์เหมือนกันความเร็วก็เป็นศูนย์เหมือนกันคำว่า0นี่คืออินฟินิตี้ตามตัวที่ว่าเมื่อกี้ใช่ไหมฮะมันมาจาก0 0เป็นอินฟินิตี้หมดงั้นวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ทำเวลาเป็น0ไม่ได้ไม่มีทางได้เลยงั้นนักคณิตศาสตร์จะแน่อาจารย์บางทีไม่มีทางได้คำนวณให้ตายไงไม่ได้แต่จิตทำได้จิตต้องบริสุทธิ์นะถึงจะเป็นตรงนี้ได้ถอยหลังมา19ไอ้แค่22หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่เอาลงตัวได้ไหมครับไม่มีทางด้วยวิเศษตลอดไปนักคณิตศาสตร์ต้องผ่านตัวนี้ก่อนครับจึงจะคุยกับนักงอกรู้เรื่องเพราะเวลางอกปล่อยคำถามปุ๊บท่านจะงงทันทีคณิตศาสตร์ปล่อยคำถามมาเชื่อว่าไม่ใช่นักงอกตอบแต่มีคนตอบแทนนักงอกได้แน่นอนแต่ถ้าหมอถามกลับจบข่าวเลยครับไปไม่รอดแน่นอนนะเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปอะไรไปเอาชนะค่าขาดใครครับเรารู้ในส่วนตนว่าเราก็เพียงพอแล้วเพียงพอแล้วในส่วนตนเราเนี่ยเหลือเฟือแล้วขีดเหลือใช้แล้วนี่คือแกนแห่งปัญญาที่แท้จริงคือตัว PE ศีลสมาธิปัญญาเราพูดกันมามากกลับมาถึงเส้นสองเส้นตัดกันผมลบเนาะมันจะมาพุ่งเชิญครับสิ่งที่มาแล้วตัดได้มีแสงความร้อนความร้อนกับแสงก็สิ่งเดียวกันที่ใดมีความร้อนนั่นจะเป็นแสงสว่างจำเป็นหลักเลยที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างเป็นหลักได้เลยครับจำเป็นหลักเป็นภาษาตายไว้ก่อนงั้นการบูสต์อากาศเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันจะเกิดแสงในตาจึงอยากจะให้หลับตาแล้วมันจะมีแสงขึ้นมาเหมือนกับฟ้าแลบแป๊บไอ้ฟ้าแลบเนี่ยยังไม่คงที่นะมันยังเป็นไดนามิกอยู่ถ้าหาว่ามันสว่างแล้วก็ใสเนี่ยเป็นสแตติกแล้วครับนิ่งแล้วขอให้รักษาความใสให้ได้ผมเชื่อว่าเมื่อชีวิตจริงกำลังดำเนินต่อไปอยู่เนี่ยมันคงจะรักษาความใสได้ไม่นานหรอกครับครับใช่เป็นไปได้เกิดขึ้นมาหนึ่งครั้งครับหรือสองครั้งจะรักษาความใสไว้คงไม่ใช่ประมาทเพราะผมจะรู้ภาวะนี้คงรักษาไม่ได้หรอกไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปรักษาความใสไว้โอเคไหมหน้าที่ของรักษาความใสเขาเดินพูดตรงนี้ที่ถ่ายทอดถ่ายเทให้ทุกมิติรักษาความใสนั่นก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองจิตคือภาษาเราจะลืมเห็นไหมมันจะมาติดที่ภาษาอีกชั้นหนึ่งเอาเถอะแล้วผ่านภาษาคือฟีลลิ่งนะเอาละงั้นกลับมาถึงเส้นสองเส้นเนี่ยผมใช้คำว่าเมื่อกี้นี่ยังมีแต่ด้วยแม่ก็พูดว่าพลังงานทั้งห้าเลยนะพลังงานที่รอบเรียนกันทุกวันเนี่ยคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดเช่นพลังงานแสงคำนวณกันเกือบตายพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าคำนวณเกือบตายแต่พลังงานที่กำลังพูดเนี่ยมันไม่ต้องคำนวณมันดันไปรู้เอง
กินเชื่อครับเหนือความจริงทุกประการมันถึงยุคมนุษย์จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะมีคนรู้และนำมาใช้ในการถ่ายทอดถ่ายเทอยู่ในวินาทีนี้ตั้งมั่นได้เลยครับสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าค้นพบเรียกว่าค่าคงที่หรือคำว่าปรมัตถ์นั่นเองพิสูจน์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้ทำไม่ได้เราเคยเรียนหนังสือกันมาตารางธาตุที่เคยเรียนกันมาหรือไม่เดิมยุคสมัยผมเนี่ยตารางธาตุมันมีก๊าซตัวหนึ่งเรียกว่าก๊าซเฉื่อยมีชื่อเรียกว่าอีเธอร์บัดนี้ตารางธาตุไม่มีอีเธอร์ให้เรียนกันแล้วเพราะวิทยาศาสตร์เขาโง่เองเพราะเขาขีดเส้นในตัวเขาไว้ว่าถ้าพูดกับวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้เขาพิสูจน์อีเธอร์ไม่ได้เขาเลยตัดทิ้งแม่งเลยแต่เรามาใช้สิ่งที่เขาทิ้งไปนั้นเรามาใช้ใครมาใช้ลงออกมาใช้ได้สบายเลยอีเธอร์ก๊าซอีเธอร์นี่คือค่าคงที่ก๊าซอีเธอร์นี่คือคำว่าปรมัตถ์ถ้าเป็นภาษานะครับก๊าซอีเธอร์คือเพียวก๊าซคำว่าเฉยไม่ทะเลาะกับใครเข้าได้หมดทุกเรื่องจะมาแนวตั้งแนวราบภาษาได้หมดก๊าซเฉยนะภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าไม่ต้องเฉยแล้วครับเพียงแต่อยู่ในเกณฑ์มัชฌิมาปฏิปทาก็สามารถที่จะแชร์กับมิจฉากับสัมมาได้แล้วเห็นไหมฮะกลุ่มมิจฉามาแล้วก็สามารถแชร์กันได้ไม่ทะเลาะกับมิจฉากลุ่มสัมมามาก็แชร์กับสัมมาได้ไม่ทะเลาะกับสัมมางั้นตัวมัชฌิมาเป็นตัวที่แชร์มาถึงวันนี้ตัวมัชฌิมาที่ว่านั้นก็คือตัวพีอีเนี่ยครับมันพัฒนามาถึงตัวพลังงานบริสุทธิ์แล้วเลยภาษาคือตรงนี้เพราะนั้นกลับมาถึงนี่ก็คือฟิลลิ่งคือความรู้สึกนั่นเองครับไร้ความรู้สึกบ้าได้เจอพีอีแน่นอนเข้านะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ทุกมิติทั้งหลับและตื่นด้วยนี่คือความอัศจรรย์เอาล่ะต่อไปนี้ก็จะเขียนคำว่านะลบไปให้หมดคลื่นกับความถี่คนที่เข้าใจเรื่องคลื่นกับความถี่จะเข้าใจง่ายมากตรงนี้แหละครับคลื่นสั้นความถี่จะสูงแหนมามันถึงจุดหนึ่งวิทยาศาสตร์มันจะเป็นอินเตอร์แอคชั่นแปลว่ามันจะทะเลาะกันแตกหักนั่นเองครับขึ้นถึงความถี่นักวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงแน่นอนนะครับไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงเอาละขึ้นถึงความถี่เขียนแค่นี้ก็อ่อนเสียเราไม่ทิ้งตรงนี้นะไม่ทิ้งตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะมาตรงไหนง่ายๆครับเอาวงกลมไว้ในไว้ก่อนก็ได้เอลิมโทนิสคิวเซนเตอร์ของวงกลมนะครับเอาไว้ก่อนโอเคนะคลื่นความถี่คลื่นยิ่งสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งสูงมันเป็นเขาเรียกอะไรปฏิปักษ์กันได้ไหมหรือมันขึ้นต่อกันน่าคิดนะรู้เหมือนว่ามันไปด้วยกันนะเออขึ้นความจริงรู้เหมือนว่ามันไปด้วยกันในการไปด้วยกันมันเหมือนกับเอาของแหลมไว้เหมือนกันพร้อมที่จะแทงกันของขึ้นความถี่อธิบายต่อยิ่งขึ้นสั้นเท่าใดมันก็จะบีบความถี่ให้สูงขึ้นเหมือนกับลูกโป่งบีบลูกโป่งมันจะบวมขึ้นหรือไงอธิบายให้เป็นภาพได้เลย
ถึงจุดหนึ่งลูกปองถูกบีบก็คือแตกอินเตอร์แอคชั่นเกิดขึ้นมาตรงนั้นแล้วเหมือนกันคลื่นเนี่ยมันไม่สามารถไปยังตัวซีโร่ได้ถึงจะสั้นยังไงก็มันยังมีคำว่าถ้าเป็นบวกเนาะมันยังมี01มันมี1อยู่มี2มี2โทษมี3มี4มี5อยู่ถ้ามันสั้นก็ยิ่งนับลงใช่ไหมครับสั้นก็ยิ่งนับลงจาก100ลงไปเรื่อยจนทั้งมาถึงยังมีคำว่าจุดอีกนะจุดศูนย์อะไรก็ว่าไป05 02ก็ว่าไปยังไงก็จะ0ไม่ได้ไม่เวลามันเข้ากันมันที่มันจะทับเส้นกันพอดีครับไอ้ตัวนี้มันจะทับเส้นกันพอดีตัวนั้นมันจะเกิดอินเตอร์แอคชั่นขึ้นมาขั้นมาทันทีจะแตกฮะเคยใช่ไหมครับเห็นไหมถึงจุดหนึ่งจะอินเตอร์แอคชั่นทันทีเพราะฉะนั้นการเซตซีโร่ในสิ้นนี้จึงมีความสำคัญเนี่ยฮะถ้าเอาตัวที่ผมลบตัวนี้ปุ๊บมันจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ทันทีนะครับเฮ้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็เลยกลายเป็นเส้นที่มันจะเป็น PE ต่อไปนะครับเห็นไหมฮะมันจะมาอย่างนี้มันต้องไม่มีคลื่นเห็นไหมครับตรงกลางต้องไม่มีคลื่นเห็นไหมครับเมื่อไม่มีคลื่นปุ๊บคำตอบสุดท้ายคือตัวนี้คือ PE PE ก็คือเท่ากับ infinity นั่นเองครับหาที่สุดไม่ได้หาจุดเกิดไม่ได้หาจุดสุดท้ายก็ไม่ได้ตัวนี้นับจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงบอกว่าเป็นการเขาก่อนการนั่นเองครับก่อนการมีที่ยังมีการเวลาอยู่ถ้าบอกว่าจุดนี้คือจุดที่มันเกิดขึ้นในบิ๊กแบงบิ๊กแบงด้านนี้มันต้องเป็น before big bangbefore big bang before มันคือก่อนการไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้ต่อแล้วเหนื่อยไหมโยมนี่เอาภาษามาว่ากันแต่โดยจิตมันเกินภาษาเหล่านี้ถ้าไม่ใช่ภาษาเหล่านี้มาสื่อกันอยู่ก็หมดสิทธิ์ที่จะไปถึงตรงนั้นได้งั้นภาษาจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารให้เข้าใจกันแหละกันไปถึงสิ่งนี้ได้ก็ต้องเลยภาษาเพราะภาษาเป็นสิ่งสมมติเลยสิ่งสมมติไปเลยตัวตนเลยบุคคลเลยสัตว์สิ่งของอะไรถ้าไม่ใช่ตัวที่มันเลยฟิลลิ่งฟิลลิ่งคือความรู้สึกงั้นต้องเป็นไร้ความรู้สึกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ที่แท้จริงก็คือเช่นภาษานะฮะคือแอบนอร์มอลฮะตัวเองโอเคนะเอาแอปกันแล้วกันครับเส้นนี้เส้นแอปนอมอนเส้นนี้คือเนี่ยคือแอปนอมอนโอเคนะเพราะเส้นนี้ก็คือเส้นอันคอนเชียสนี่ไงมนุษย์แอปนอมอนกับอันคอนเชียสยืนพูดตรงนี้ครับนี่ครับเนี่ยผ่านเนี่ยครับในทางโลกกันพูดกันแอปนอมอนมันบ้าอย่างเดียวเป็นที่รู้กันผ่านภาษามนุษย์แอบนอร์มอลแปลว่ามนุษย์บ้าตามภาษาที่รู้จักกันดีเรียนดีๆแล้วอย่าไปถาม
บ้าที่ว่านั้นต้องแก้ผ้าเดินจึงเรียกว่าแอปน้ำมันตัวจริงแก้ผ้าเดินไม่รู้สถานะตัวเองมันแน่นนะสปริงฝั่งนี้ครับไม่รู้ตนไม่รู้ตัวแต่มนุษย์ออกตัวว่าเป็นแอมโรมอนก็พอไปวัดได้อยู่มั้งไอ้เสื้อผ้าที่ใส่ไม่ใช่แก้ผ้าเดินมั้งหรือถ้าเป็นบ้าก็บ้าไม่ใช่ตัวจริงนะเกินบ้าแล้วครับเสียวุ้ยคำว่านอร์มอนอย่าไปแปลมากเนเจอร์นั่นแหละครับธรรมชาติคือคำว่าปกติโดยธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาสายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอกนั่นคือคำว่านอร์มอนของสัตว์โลกแอบนอร์มอนเฮ้ยหิวก็ไม่กินได้วะไอ้งอกเลยหิวก็ไม่กินได้ไหมงอกไม่ได้เพราะงอกต้องทำงานต่อเพราะการกินก็คือการเติมพลังงานให้กับตัวเองให้ทำงานต่อแน่นอนมันมี PE เป็นตัวเริ่มอาหารเข้าไปมันก็เป็นตัวเชื่อมต่อให้ PE ตัวนี้ทำงานต่อไปเรื่อยถ้าหากว่ามีมากเนื้อหนังมังสาตัวนี้ต้องมีอายุยืดยาวยืนนานนะในการที่จะเผยแพร่ต่อไปในถึงนาทีนี้เชื่อว่า74ปียังเหลืออีกอายุผมนะอย่างน้อยนะน้อยมากนะอีก100ปีที่ยังทำงานตรงนี้อยู่ดูสิครับว่า100ปีที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมนุษย์โลกใบนี้ผมว่าเขาจะเข้าใจนะในศตวรรษนี้กับสิ่งที่นำเสนออยู่จะเข้าใจมากบอลด้วยเพราะว่ามันมีสื่อด้านนี้ไวและเกินใช่ไหมจะเพิ่มอินสตาแกรมแล้วจะเพิ่มทวิตเตอร์แล้วบัดเดี๋ยวนี้ยังมีเฟซไลฟ์และมียูทูบไลฟ์อีกสองช่องจะมาเชื่อว่ามันจะแผ่ไปได้อย่างกว้างขวางและใหญ่โตมากสิ่งที่มีอยู่เนี่ยครับเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเลยเกินงั้นเมื่อเรารู้ว่าเป็นประโยชน์แล้วจะยิ่งนอนใจทำไมล่ะมีเรี่ยวแรงแข็งขันอยู่ก็ต้องทำต่อเป็นหน้าที่เพราะคนที่มีสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยไม่ใช่มีมากในแผ่นดินโลกใบนี้เสียซะว่า 7,000 กว่าล้านคนมีทั้งหมด100คนลุงออกติด1ใน100แน่นอนถ้ามี5คนติด1ใน5แน่ๆถ้ามี3คนติด1ใน3แง่ๆถ้ามี2คนไม่เป็นรองใครแน่นอนโอ้ไหมครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนั้นไม่เป็นรองใครแล้วไงต่อก็เพราะตรงนี้นะครับจึงเผยแพร่แผ่แผ่ปันๆก็เพราะตรงนี้แหละครับเพราะรู้ว่าสิ่งนี้เมื่อรู้สิ่งนี้มันไม่เป็นรองใครจึงต้องทำหน้าที่เผยแพร่แผ่เพราะมันเป็นเรื่องราวที่มันสุดประเสริฐมากเหลือเกินที่จะมนุษย์ยุคนี้จะได้รับโดยอาศัยไฮเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นเครื่องมือต่อไปเข้าใจไหมจบตรงนี้น่าจะจบก็จบตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นการโชว์ออฟว่าไอ้ตัว PE นี่มันเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศได้จริงหรือเปล่าโอเคนะเอาล่ะหวังว่าผมจะน่าจะมีแค่นี้พอวันนี้ผมถือว่าได้เป็นมิติใหม่นะฮะในการบรรยายให้ฟังวันนี้ฉายเดียวเลยไททันแมนปล่อยเขาฉายฉายเดียวเลยครับผมมาแค่สรุปกันนิดหน่อยผมยังต้องหาใส่เต็มเกินหนึ่งนะใครคิดว่าพร้อมเชิญจะต้องมารู้ว่า PE มันคืออะไรซะก่อนจึงจะเดินทางต่อได้ต้อง get into จริงๆเรื่องนี้แล้วจึงจะช่วยมนุษยชาติได้อย่างสง่างามมากต้องช่วยผมขาดอยู่คนนึงคือใส่เต็มเกินก็เชื่อว่าคงไม่นานก็จะเข้ามาทีน้อยสองน้อยใครน้อจะผ่านการคัดเลือกหนึ่งในนั้นแถวนี้หรือเปล่าน้อแถวแรกหรือเปล่าโอเคตั้งความหวังไว้เฉยถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ยังต้องรอเพราะว่าธรรมชาติจะจัดสรรให้เองจนท้ายแล้วโอเคนะมีคำถามไหมครับไม่มี
จะโชว์แล้วนะตรงไม่มีนะเอาล่ะผมบอกแต่ว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวผมในรูปของสแตติกซึ่งแปลว่านิ่งนิ่งคือสแตติกมันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของตัวผมเองถ้าหากว่าผมสายมาปุ๊บก็เป็นไดนามิกนะไดนามิกมันจะไปมันก็จะกระเพื่อมตัวท่านตั้งมือรับไว้แค่นี้ก็พอครับอาเชิญครับประมาณสักไม่น่าจะเกิน10นาที5นาทีก็พอมั้งโอเคนะพร้อมนะหายใจตามปกติไม่ต้องอะไรมากไปเลย3 2ตัวท่านจะรู้สึกเองยืนยันว่าผมเป็นที่รังเกียจครับว่าสะกดจิตมากผมรังเกียจมากที่สุดเพราะผมถือว่าเป็นปฏิบัติการทำให้ผู้อื่นไม่รู้สึกตัวแต่ตอนนี้ทุกท่านต้องรู้สึกตัวของท่านเองฝ่ามือเป็นของท่านใบหน้าเป็นของท่านใบหูของท่านก็เป็นของท่านนั้นคำที่รู้สึกตัวนั้นจึงเป็นสิ่งที่ความรู้สึกก็รู้สึกตัวไอ้ตรงนี้แหละครับขอให้ get into ให้ได้เราใช้เวลากันมาถึงขนาดที่ผ่านมาบัดนี้ก็เป็นไฮไลท์ครับครับแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าตัวท่านเพราะว่าแอคชั่นมันจะเท่ากับรีแอคชั่นผมจะรู้สึกที่ฝืนฝ่ามือผมผม1ต่อเท่าไหร่ไม่รู้ข้างหน้าท่านอยู่หน้าผมเลยครับและ1ต่อเท่าไหร่อยู่หน้าจอคนที่อยู่หน้าจอขณะนี้ฮะตั้งรับมือนะครับรับมือไว้นะครับแล้วท่านจะเห็นผลของท่านเองถ้าติดตามงานของเรามาตลอดผ่านไททันแมนมาให้หลายๆมิติเหลือเกินนะครับมาถึงนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สรุปยอดว่าตัว PE นั้นนะฮะมันทำงานมันอยู่นะแน่นอนนะครับผ่านกระบวนการของสาบสหายสมุทรทิ้งกันพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑตรงนั้นนะครับทางน้ำทางบกทางอากาศเพราะนั้นมนุษย์ในโลกใบนี้ถ้าหากว่ามีสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าคิดมีชีวิตคิดต่อร้ายกันคิดทำร้ายกันนี้ไม่พ้นเรื่องของทางน้ำก็ไปจมน้ำตายทางบกก็อุบัติเหตุเลี่ยงทางอากาศก็ตกอากาศตายบอกให้ทราบกันเลยเพราะว่าสิ่งนี้ก็มีกันอยู่ในนะในน้ำในดินนะครับไม่ว่าผมจะเคลื่อนที่ไปตรงไหนก็ตามทีท่านอยู่ในท่าสแตติกนะครับของผมถอดพลังงานสแตติกออกมาเป็นไดนามิกแล้วท่านอยู่ในท่านิ่งคือสแตติกนะมันจะไปกระตุ้นภายในของท่านเองนะครับบางคนเนี่ยจะกระตุ้นเข้าไปเป็นพวกหัวใจเลยถึงหัวใจครับโหแรงมากเลยแรงมากรับให้ดีเถอะครับเก็บอารมณ์ตรงนี้ไว้ให้ดี concentrate คือแต่ที่แมนบอกว่าอย่าหลุด focus focus ของท่านก็อยู่ที่เสียงขนาดนี้ถ้าเป็นการหลับตาไปด้วยท่านจะเห็นแสงไปด้วยครับอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ที่เห็นไหมครับมนุษย์ผู้ซึ่งจะรับตรงนี้ไม่ได้คือมนุษย์ที่เมาพวกที่เมานี่จะรู้ความรู้สึกจะช้าเรียกชั้นจะช้าพวกเมานะครับยิ่งคนไหนก็ตามที่บริโภคอาหารที่ปราศจากเนื้อมาที่เรียกว่าอาหารเจมังสวิรัตเรียกว่าเนื้อกายจะสะอาดเนื้อกายถ้าเราพูดถึงไฟฟ้านะฮะมันจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงมากเนื้อกายเรานะครับงั้นถ้าหากว่าเนื้อกายสะอาดค่า R ในเรื่องไฟฟ้า